คุณป้าเจียนไม่ลงมาอีกนะคุณป้าเจียนคะจะไปไหนป้าเจียนคะไม่ปีนี่คุณมนกำลังจะไปไหนคะแต่เหมือนเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วล่ะคุณมนเดี๋ยวค่ะคุณมนรอปีด้วยคุณมนชีวิตเกิดมาก็เหมือนเงาคุณมนที่ฝันรอปีแสนเดี๋ยวคุณมนจะได้มีตัวตนเมื่อเธอส่องแสงมาเมื่อขาดเธอตัวฉันก็หายไปรู้ว่าเธอแสนไกลขอได้เพียงเฝ้ามองชีวิตฉันต้องการเท่านี้แค่รักเธอยังไม่กล้าเสียใจด้วยนะครับคุณเบียร์ฉันเจ้ามนต์ฝากจดหมายไว้ให้คุณด้วยนะครับปิยชาติหากเราสองคนไม่อาจอยู่ร่วมกันที่มหัตถเวทฉันต้องขอเป็นฝ่ายจากไปเพราะฉันคงไม่สามารถอยู่ที่ต่อไปได้ถ้าหากไม่มีเธอฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกและอีกไม่นานเธอก็คงจะลืมฉันแต่สำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเราจะเป็นเหมือนเงาที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดกาลลาก่อนปิยชาติร้องไห้ทำไมล่ะปี
เด็กขี้แยเพราะข้าได้หาคุณมนอีกแล้วใช่ไหมยอมรับมาซะดีๆนะมาเดี๋ยวฉันเช็ดน้ำตาให้นะคุณมนเก็บไว้อีกเหรอคะใช่มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของฉันมีค่าพอๆกับเสื้อสเวตเตอร์ผ้าพันคอถุงมือถุงเท้าทุกอย่างที่เงาของวิยดาเคยทำให้ฉันยังไม่รู้จะพูดยังไงดีถ้ามันไม่ต้องพูดแล้วฟังฉันให้ดีนะฉันรักวิยดาแต่นั่นเป็นเพราะว่าฉันไม่รู้มาก่อนว่าคนที่เขียนจดหมายส่งไปให้กำลังใจฉันคนที่คอยถักเสื้อผ้าพันคอให้ฉันใส่จนอุ่นไปถึงหัวใจก็คือเธอถ้าจะพูดได้ถูกก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาคนที่ฉันรักไม่ใช่วิยดาแต่เป็นเงาของวิยดานั่นก็คือเธอปิยชัดฉันรักเธอมานานแล้วนะปิยชัดฉันต้องขอโทษที่ไม่เคยได้บอกให้เธอได้ยินเลยกายพลึกผมมนไทยมหัตถดาจะขอให้คุณมาเป็นทุกอย่างในชีวิตของผมจะขอให้คุณเป็นลมหายใจของผมแต่งงานกับผมนะครับGood.
านวิวากับเขาสักทีนะนี่หมายความว่าทุกคนร่วมมือกลางปีกันแล้วค่ะเอาหน้าปีถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งล่ะประเจียนเนี่ยเขาอยากอุ้มหลานเต็มแก่แล้วนะคุณบ้าถึงจะว่าฉันบ้าฉันก็ยอมรับล่ะแต่ถึงบ้านะเท่าใจบ้ารักแต่ปีศาจคนนี้เป็นคนเดียวเท่านั้น